ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วปางแหนมมีเรื่องราวของครูบาชุ่มหรือครูบาบุญชุ่มมานำเสนอผ่านคำบอกเล่าของอดีตโยมอุปถากนะฮะของครูบาชุ่มสมัยเป็นสามเณรนะครับมีแฟนๆได้ส่งข้อความมาหาปางแหนมจำนวนมากด้วยความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับทุกวันพุธเนี่ยปางแหนมบอกว่ายังคงมีเรื่องราวของพระพุทธศาสนาวันนี้จึงมีทำเป็นปรัชญาแฝงธรรมะนะครับแล้วก็เปรียบเสมือนการให้กำลังใจมาฝากด้วยแต่ปังแหนมทิ้งท้ายแบบนี้บอกว่าคล้ายๆกับการเชียร์ฟุตบอลเอ๊ะปรัชญาธรรมะไปเกี่ยวอะไรกับการเชียร์ฟุตบอลติดตามกับปังแหนมเลยครับส่วนวันนี้ผมธีระธัญญานันท์ผลและทีมข่าวทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับรายงานให้ทราบนะครับปาแหงมได้ลงสัมภาษณ์พิเศษดร.อุดมตองติกรัมเกี่ยวกับ16ประเด็นของครูบาบุญชุ่มยานสังวโร7วันผ่านไปมียอดผู้ชมสูงสุด 140,000 ถึง 150,000 วิวพร้อมกับความคิดเห็นอีกมากมายหลายร้อยความคิดเห็นครับดร.อุดมตองติกรัมวัย66ปีชาวบุรีรัมย์เล่าย้อนน้ำลึกถึงความหลังต่อหลังจากที่ไปเยี่ยมครูบาบุญชุ่มที่โรงพยาบาลสวนดอกสวนปรุงจังหวัดเชียงใหม่แล้วอาการของครูบาที่เคยจิตตกเพราะตอนนั้นนะครับไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครรู้จักท่านก็เริ่มดำลึกจิตได้ได้มอบผ้าห่มสีเหลืองให้และก็ฝากคุณสุริสานำพระสังฆจายมาให้เก็บไว้ดีนะอาจารย์ท่านด็อกเตอร์ระวังหายนะครับเรื่องราวของการเป็นศิษย์หลวงปู่ดูวัดสแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและศิษย์หลวงปู่เทพโลกอุดรเป็นมาอย่างนี้นะครับผู้ละคนลูกครับหลวงปู่ดูเนี่ยไปสอนธรรมถัดกรรมฐานท่านโดยที่หลวงปู่ก็อยู่นี่อยู่อยุธยาอย่างวัดสแกเนี่ยทีนี้พอครูบาได้ฟังธรรมก็ไม่รู้ว่าพระแก่ๆองค์นี้ที่ไหนท่านก็นับถือไม่รู้ที่นี่หลวงปู่โลกอุดรเนี่ยไม่ได้มาสักการะวันเกิดของหลวงปู่ดูได้ครูบาบุญชุ่มมาแต่พอท่านมาท่านเห็นโอ้องค์นี้เองที่ไปสอนท่านตั้งแต่นั้นมาเนี่ยท่านก็ให้ความเคารพนับถือหลวงปู่ดูครับนี่ก็คืออาจารย์ของท่านองค์นึงคือสัมผัสกันได้ส่วนหลวงปู่วัดลูกดอนนี่ทุกคนต้องรู้จักนะฮะรู้จักที่หายเนื้อหายตัวไปนั่นไปนี่มาตลอดโผล่ที่นั่นจะยังในประวัติครูบาเห็นท่านเราไปเยอะแต่ผมไม่เข้าไปพูดกับคุณลูกนะครับพูดกับคุณลูกเลยฮะหลวงปู่อุดรนี่โผล่ที่นั่นที่นี่ซึ่งมีพระชนชีพหลายพันปีแล้วนะครับใช่ฮะเขาเชื่ออย่างนั้นแต่ว่าผมไม่ขอเน้นเรื่องนี้เพราะว่าไม่รู้จริงๆครับแต่ประวัติเป็นอย่างนั้นก็เล่าตามนี้เชื่อไม่เชื่อก็ต้องพูดให้ฟังบันทึกไว้ว่าแต่ครูบาก็ทำบันทึกไว้อย่างนี้นอกจากนี้ครับครูบาบุญชุ่มยังมีความสัมพันธ์กับหลวงปู่สวงปริสุทธโธแห่งวัดถ้ำขวัญเมืองอำเภอฉวีจังหวัดชุมพรอีกด้วยนะครับท่านเคยพูดกับญาติโยมว่ามีเนนอยู่องค์นึงอ่ะบริสุทธิ์มากถ้าหากโยมไม่วุ่นวายหรือไม่ก่อกวนเนี่ยชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายก็ไม่อย่างนี้แล้วบังเอิญช่วงหนึ่งหลวงพ่อสวงเนี่ยมาที่เชียงใหม่มาพักที่วัดแล้วครูบาเนี่ยพอท่านกลับไปนานแล้วครูบากลับมาพักที่นี้ครูบาบอกว่าเอ๊ะที่นี่เคยมีพระอรหันต์มาพักดูที่บางทีท่านสื่อถึงกันไม่รู้องค์ไหนไปนานแล้วองค์ไหนสำเร็จแต่ครูบาทักก่อนจบก่อนจากเรายังเชื่อว่าท่านบริสุทธิ์ผุดผ่องแต่ที่เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยผมก็หวั่นเพราะว่าสังคมเรามันมีหลายกลุ่มนะกลุ่มที่ไม่นับถือกับกลุ่มที่นับถือแล้วทุกอย่างเนี่ยเรามาวิจารณ์เป็นเรื่องเล่นซึ่งขาดเหตุขาดผลก็มีก็พูดให้สนุกปากไปก็สงสารท่านแต่ไม่เป็นไรก็อย่างที่ผมยกตัวอย่างก็เหมือนฟุตบอลนะครับไม่ไปเชียร์ก็เก่งครับเราไม่ใช่มันก็ไปด้วยกันนะทุกอย่างสังคมเนี่ยมันต้องเดินควบคู่กันพูดให้คิดพลังจิตพลังใจก็เหมือนกับกองเชียร์นักฟุตบอลก็เหมือนกับทีมกู้ชีพดุจดังภาษิตไทยที่ว่ามือไม่พายอย่าเอาเท้าราน้ำนะครับเจ้านายปูนปูนติดตามเกาะขบวนรถไบค์ไปกับป๋าแหงมได้ที่ Facebook Fanpage ข่าวป๋าแหงมทุกวันและอินตรา